แวนเนอร์ซัดเบิร์นเยอรมันคืนฟอร์มย้ำอิตาลีเฮรอบ5นัดประเดิมชัยเนชั่นลีกก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับอิตาลีก็ยังย่ำแย่เหมือนเดิมเปิดฉากครึ่งแรกมา7นาทีอินเซเล็กทักทายก่อนจากจังหวะสวนกลับของริยอยซาเน่แหวกขึ้นมาทางซ้ายดิดเข้าในติดเอเรสซันโดบราโตนีเด้งมาเข้าทางได้ช่องซัดด้วยขวากระดอนพื้นผ่านมือจานุจิดอนดารุมาถักเสาออกไปนิดเดียวนาทีต่อมาอิตาลีตอบโต้ทันควันมาเตโอโปเรติโนขยับหนีขึ้นมาทางขวาโยกตัดเข้าในหยอดด้วยซ้ายเข้าเขตโทษเข้าทางจาโคโมรัสปาโดรีทิ้งตัวชาร์จหน้ากรอบหกหลาแบบไร้ตัวประกบติดเซฟมานูเอลไนเออร์อย่างเหลือเชื่อแต่แล้วนาทีที่10เยอรมันทะยานออกนำก่อน 1-0 จนได้ติโมเวเนอร์เก็บบอลในเขตโทษดีดออกซ้ายให้ดาวิดดราวส์ตบย้อนเข้าในหลุดมาถึงโยชอคิมมิดสอดมาเก็บหน้ากรอบ6หลาก่อนซัดลอดขาจารุจิดอนดารุมาสุดเยือกเย็น30นาทีผ่านไปอิตาลีได้ลุ้นเพิ่มจากจังหวะฟรีคิกทางริมเส้นฝั่งขวาบอลโค้งเข้าเขตโทษมาตกใส่หัวไบรอันกิสตาเต้ขึ้นดีกว่าแนวรับเยอรมันขวิดเปลี่ยนทางพุ่งผ่านมือมันเอลไนเออร์เหินข้ามคานออกไปนิดเดียวนาทีที่33อินซิเล็กออกหมัดบ้างติโมเวเนอร์เก็บบอลหน้ากรอบ18ล้าแทงเร็วเข้าเขตโทษฝั่งขวาถึงโยนาสโฮมันสอดเข้ามาซัดก็ยังไม่ผ่านจารุจิดอนนารุมาล้มตัวขวางเอาไว้ได้ทันท้ายครึ่งแรกเยอรมันโหมหนักลีรอยซาเน่ตะบันด้วยซ้ายหน้ากรอบเขตโทษไปตรงตัวจารุจิดอนนารุมาก่อนเป็นติโมเวเนอร์นี้ตัวประกบมารับบอลในเขตโทษฝั่งขวาได้ช่องอัดเต็มแรงโดนปัดข้ามคานออกไปช่วงทดเวลาบาดเจ็บ45นาทีบวก3เจ้าถิ่นทิ้งห่างเป็น 2-0 จนได้อเรสซันโดรปาโตนีเสียเหลี่ยมผักโยนาสโฮมันร่วงในเขตโทษผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษอิสคายกุนโดกันสังหารเข้าไปแบบไม่มีพลาดหมดครึ่งแรกสกอร์ยังเป็น 2-0 มาเริ่มต่อกันที่ครึ่งเวลาหลังนาทีที่51อินซีเล็กทะยานนำก่อน 3-0 จากดาวิดราวส์ตามมารับบอลทางซ้ายปัดเข้าเขตโทษลึกไปเสาไกลติดเรโนนโดสปินาโซราสกัดไม่ดีปินมาหน้าเขตโทษเข้าทางโทมัสมุลเลอร์หวดสวนตุ้มเดียวกระดอนพื้นสุกลตะข่ายนาทีที่55อิตาลีพลาดตีแข่งแตกเหลือเชื่อเจนลูกากาปรารีตัวสำรองได้ช่องซัดหน้าเขตโทษแฉลบแนวรับเยอรมันย้อนมาเข้าทางนิโคโรบาเรราสอดมาเก็บทิ้งตัวหักข้อไม่ถึง5ลาติดเซฟมันเอลไนเออร์ตามควักทิ้งจากเส้นได้ทัน60นาทีผ่านไปเยอรมันเร่งเครื่องโหมอยู่ข้างเดียวริรอยซันเน่หลุดเข้าไปล่อเป้าติดเซฟจารุจิดอลาลูมาก่อนโดนจับล้ำหน้าและเป็นติโมเวเนอร์พลาดโอกาสทองยืนซัดในเขตโทษแต่เบาไปหน่อยเข้ามือดันนาลูมาต่อมานาทีที่68ประตูขยับเพิ่มเป็น 4-0 มาตามคาดสมาร์ทมูลเลอร์พาบอลแหวกมาหน้ากรอบ18ล้าดีดไซก้อยเข้าเขตโทษฝั่งซ้ายถึงเซสนาบีหลุดกับดักล้ำหน้าเติมมาเบิ้ลตามน้ำถวายพานย้อนให้ติโมเวเนอร์ทิ้งตัวชาร์จเข้าไปไม่มีพลาดจากจังหวะต่อเนื่องเยอรมันมาได้ลูกที่5จากจานุจิดันดาลุมาประมาทออกบอลพลาดโดนเซสนาบีสอดมาดักกระแทกเร็วย้อนให้ติโมเวเนอร์ตั้งเท้าแปะหน้ากรอบของลาตุงตะข่ายจากจังหวะนี้ผู้ตัดสินรอเช็ค VAR ก่อนยืนยันให้เป็นประตู10นาทีสุดท้ายอิตาลีตีไข่แตก 5-1 เฟดิริโกดีมาโกสอดมาเก็บบอลทางซ้ายก้มหน้าหัวยัดเข้าเขตโทษติดเซฟมันเอลไนเออร์ปัดไม่ดีเข้าทางปืนวินฟิสยอโตเก็บส้มหล่นชาร์จไม่เหลือช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3อิตาลีเร่งเครื่องเฟเดริโกคนเดิมได้ช่องปั่นด้วยซ้ายหน้าเขตโทษฝั่งขวาบอลโค้งหนีบล็อกโยชัวคิมิดพุ่งเกือบเสียบใต้คานติดไปมือมอนเอลไนเออร์ควักทิ้งออกไปนิดเดียวจากจังหวะต่อเนื่องลูกเตะมุมทางขวาอิตาลีขยับมาเป็น 5-2 เฟเดริโกคนเดิมตามมารับหน้าที่ปั่นด้วยซ้ายโค้งๆมาเสาแรกให้อเรซานโดปราโตนีโขกเข้าไปตรงตะข่ายแก้ตัวที่ทำทีมเสียจุดโทษไปหลังจากนั้นก็ไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมเยอรมัน5อิตาลี2ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า